ร้านนี้คือส้มตำมือวางอันดับหนึ่งของอยุธยาโอ้โหสีสันโอ้โหเข้าใจแล้วว่าคำว่ามือวางอันดับหนึ่งคืออะไรเฮ้ยจริงเหรอสวัสดีค่ะหิวหรือยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยโอ้เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมติโกนะคะครับเราไม่หิวเลยวันเนี้ยทั้งวันนะเราถ่ายคลิปและก๋วยเตี๋ยวไปเพื่อนๆได้ดูไปแล้วร้านที่20ร้านที่21ต่อด้วยโรตีสายไหมใช่แล้วพอเราถ่ายโรตีสายไหมเสร็จปุ๊บเราก็แวะอีกเราก็แบบเฮ้ยมันว่างมันไม่มีอะไรทำมันผ่านพอดีมันผ่านพอดีก็เลยแวะกินเนื้อสเต๊ะเสี่ยวสันหลังแนะนำร้านเนื้อสเต๊ะเสี่ยวสันหลังร้านนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อสเต๊ะสูตรแบบให้นั่งกินกับโต๊ะไม้ที่พื้นที่เขาจะย่างกินให้เลยเป็นไม้ต่อไม้เหมือนโอมากาเสะก็แบบคือฟีลเราสั่งได้เลยเอากี่ไม้คือเราสั่งเขาได้เลยแล้วเขาก็จะย่างทางเราเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปปิ้งกับเขาด้วยแล้วก็ยืนยันเลยว่าเราคือศิลปินไฟแรงหน้าไหมของจริงก็คือเป้าหมายว่าเราจะทำให้ได้100ล้านภายในปีนี้มัน1ส่วน4แล้วก็มาดูกันว่ามันถึง100ล้านเมื่อไหร่ดีกว่าเอ้ยเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้โมด้วยนะคะให้โมตะลุยกินให้ครบ100ร้านใหม่ๆให้เพื่อนๆให้ได้ร้านนี้เป็นร้านที่เรามาตามเพจอยุธยากินอะไรดีใบวงในเขาบอกว่าร้านนี้คือส้มตำมือวางอันดับ1ของอยุธยาครับเป็นร้านรถเข็นตำใส่ซิ่งที่แบบเป็นร้านส้มตำใส่ซิ่งเพราะว่าเขาเป็นรถเข็นไม่ได้เป็นร้านที่นั่งคือเขาจะตำใส่ถ้วยตำใส่ถ้วยให้เรากินไม่มีโต๊ะไม่มีโต๊ะเปิด1ทุ่มถึง4ทุ่ม3ชั่วโมงสามไม่มืดไม่ได้กินส้มตำวันเพ็ญวันเพ็ญเดือน12นะคนเยอะมากทุกคนดูโดนทุกคนดูนี่ครับเห็นไหมครับคนที่หันหลังนี่เฮ้ยคนเยอะมากไปเลยพี่มาอีกแล้วไหมคนเยอะมากคนเยอะมากเฮ้ยเราต้องรีบตะลุนลุ้มแกหลบซิฉันจะถ่ายร้านถ่ายมาถ่ายกลับไงโอ้โหอุ้ยสกิลย่อเราดีแล้วเนี่ยไหนดูซิหนึ่งสองสามย่อ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 หนึ่งสองสามสี่โอ้เนี่ยทำไมอ่ะไหนพี่โมลองย่อดิพี่หนึ่งสองสามย่อไปย่อเขาทำไมเอาอีกนั่งสีนั่งสีบ้องไม่หยุดแล้ววิทุกคนถึงแล้วนะคะพอเราลงมาปุ๊บก็คือคนก็หายหมดแล้วเขาสั่งเขากลับร้านป้าวันเพ็ญปลาหอมปลาหอมโอ้ยสวัสดีค่ะนี่อันนี้เป็นทำไมโอ้ยทำไมธรรมดาโอ้ยต้องตำใส่ซิ่งขออนุญาตนะคะชอบเตาย่างตื่นเต้นหรอว่าตื่นเต้นอ่ะเขาเรียกว่า requirement ของการเป็นยูทูบเบอร์คือต้องตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างอ่าไหนอันนี้มีอันนี้มีกล้องอยู่ปะอันนี้กล้องอันนี้มีกล้องนะดูนี่สิเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่ไก่ส่งไม้อันนี้เป็นยูทูบเบอร์ได้ใช่ requirement ของการเป็นยูทูบเบอร์ช่องโมจิโกะได้ค่ะต้องแบบนี้คนจะได้แบบตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ้ยทำไมมาสั่งยังอ่ะหนูสั่งเลยได้ไหมคะแต่ตอนนี้ก็เป็นติดคิวนะสามคิวสามคิวนี่ดูเมนูวันก่อนเมนูร้านป้าเพ็ญไอ้ร้านวันเพ็ญนะคะมีตำไทยตำปูตำแตงตำซั่วตำหอยรองตำมะม่วงตำไทยไข่เค็มเสิร์ฟทั้งวันเมื่อกี้เสิร์ฟเหรอ35บาทเฮ้ยยูทูบเบอร์เนี่ยราคา9ปีที่แล้วเอ้า9เอ้าขึ้นแล้วเหรออย่าตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ของแพงหมดเลย40บาททุกตัวจ้ะโอ้ระหว่างรอคิวมีถึง54เลยโอ้แสดงว่าเยอะขนาดนั้นซึ่งวันนี้เขายังไม่ได้แจกบัตรคิวเพราะฉะนั้นเรามาเล่นบิงโกกันนั่นไงเมื่อไหร่จะสั่งเมื่อไหร่จะได้กินวันนี้ก็มีอีก2คิวใช่มั้ยคะมันมีกี่คิวอีก2คิวงั้นเดี๋ยวหนูไปซื้อน้ำส้มแป๊บนึงเดี๋ยวหนูมาโอเคเฮ้ยร้านส้มตำอยู่ตรงนี้ปักหมุดร้านก่อนร้านอยู่ตรงมิสเตอร์เน็กซ์กรีน1 2แถวๆร้านข้าวต้มปลาเก่าใหม่เจ้าเก่าสอโภชนาแล้วก็ร้านเฮงเจริญติ่งซำนะคะเป็นร้านรถเข็นอยู่เมื่อกี้โมเห็นมีขายน้ำส้มตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะคะเนี่ยขวดกี่บาทคะ6ขวด506ขวด50
6ขวด50โอเคค่ะขอบคุณค่ะภาพเหมือนตะลุยคิวเลยฮะภาพเหมือนตะลุยคิวก็คิวมันยาวอ่ะรออยู่ห่างๆอย่างห่วงอร่อยมีเนื้อส้มเฮ้ยถึงคิวเราแล้วเดี๋ยวคนจะมาเยอะเดี๋ยวคนจะมาเยอะเขาบอกว่าสูตรเด็ดที่เนี่ยอยู่ที่ปลาร้าปลาร้าหอมปลาร้าหอมปลาร้านัวปลาร้าทำเองนี่โอ้โหตรงนี้เอาต้มแซ่บแล้วก็เอาน้ำตกซุปข่าวไม้ตำซั่วปูปลาร้าเฮ้ยนี่ใช้พริกแห้งเหรอคะใช้พริกแห้งเฮ้ยสูตรลับสูตรพริกแห้งนะคะแนะนำเมนูก่อนอ่ะตอนแรกก็ไม่หิวแต่ตอนเนี้ยเริ่มหิวแล้วเริ่มคือน้ำลายท้องเริ่มร้องดูน่ากินน่ากินจริงอันนี้น้ำตกหมูย่างอันนี้ต้มแซ่บนี่ต้มแซ่บนี่ต้มแซ่บกระดูกอ่อนอุ้ยดูชิ้นนี้สิน่ากินโอ้น่ากินจริงอันนี้ส้มตำปูปลาปูปลาอันนี้ตำหน่อไม้ตำหน่อไม้กระตายไปเลยเนี่ยโอ้โหสีสันดูน่ารับทานใส่มะกอกโอ้โหน่ากินมากชิมอะไรก่อนนี้ต้มแซ่บก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่กินอันเนี้ยเราจะไม่ได้กินแล้วต้มแซ่บกระดูกอ่อนต้องขอขอบคุณป้าวันเพ็ญที่ตั้งโต๊ะแล้วก็ตั้งเก้าอี้ให้เราใช่ค่ะเราไม่ได้เป็นคนแบกมาต้องขอบคุณพี่เขาแบกมาให้เราเราแบกตัวเองมาแต่พี่เขาแบกโต๊ะมาให้หืมหมูเปื่อยมากหมูเปื่อยเลยหรอเดี๋ยวเอาชิ้นที่เกี่ยวไม่ยากมากชิ้นเล็กๆให้ตะกร้องก่อนเออนี่ชิ้นเล็กพอดีคำชิมอืมดีป่ะเบื่อมากดีหรอได้ป่ะช่วยทำไมหมูมันเปื่อยค่ะหมูมันเปื่อยมากหมูดีมากหมูแบบไม่ต้องเคี้ยวอ่ะและนี่หมูน้ำตกนี่หมูน้ำตกที่ใส่ผักใส่เครื่องเยอะมากดูแล้วรู้เลยว่าต้องอร่อยแน่นอนเป็นส้มตำรสเผ็ดที่เรารู้สึกเห็นแล้วรู้สึกว่าสะอาดเออใช่รู้สึกว่าสะอาดรู้สึกว่าจัดสเตชันดีมาแรงไม่ขึ้นแล้วก็รสชาติอ่ะถึงหน่อไม้เห็นแล้วรู้เลยว่าเผ็ดชิมสิมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นแต่ว่ามันนัวมากปลาต้มอร่อยมากปลาร้าหอมปลาร้าหอมหมูอร่อยมากพิมนัวมากนัวแบบนัวมากดอกไม้มีความหวานหวานฉ่ำๆนัวมากมะละกอกรอบมากเลยอ่ะมะละกอกรอบอันนี้พูดจริงว่ารสชาติส้มตำอ่ะซิกเนเจอร์มากอร่อยนัวเป็นรสชาติที่โมชอบมากคือมีความแบบนัวอร่อยมากเลยนะปลาคือปลานัวมากคือมาอยุธยาต้องมากินป่ะควรกินเลยแซ่บมากเข้าใจแล้วว่าคำว่ามือวางอันดับหนึ่งคืออะไรเฮ้ยอร่อยมากว่ะกินหยุดกินไม่ได้เลยแซ่บมากมากินด้วยกันค่ะทุกคนเพื่อนจะบอกว่าวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่หน้าตาอาหารไม่ได้แบบหรูหรามากแต่รสชาติแม่งโคตรปังคือกินหมดอะแต่ว่าแกงโมกินมะเขือเทศไม่เป็นอะนะก็จะเหลือแต่ปูกับน้ำโหดไหมว่าอร่อยสุดก็หนึ่งสองสามตำหน่อไม้อันดับสองหนึ่งสองสามตำปูปลาเออนะทำอย่างอันดับสามหนึ่งสองสามต้มแซ่บวันนี้สามคอนเทนต์ละเหมือนกันหมดเธอมันนอกคอกแล้วเจอผัก
อร่อยมากจริงๆขออนุญาตให้ทุกคนมาลองติดตามนะคะซื้อกลับบ้านนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วันเพ็ญที่เตรียมโต๊ะและเตรียมเก้าอี้มาให้เราที่เตรียมโต๊ะเตรียมเก้าอี้มาให้เราเขาบอกว่าอยากเห็นเรากินข้างหน้าร้านอยากให้มารีวิวหน้าร้านขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับจบคลิปนี้โมพูดเลยว่าอยุธยาอร่อยกว่าที่คิดเออใช่จริงๆแล้วถ้าตั้งแต่ต้นมาวันนี้ทางร้านร้านที่เรากินมาถึงร้านที่เป็นร้านในดวงใจวิได้ถ้าใครไม่รู้เรื่องต้องดูคลิปย้อนหลังโอเคค่ะพร้อม1 2 3ส้มตำส้มตำอันดับ2มั้ยเดี๋ยว1 2 3เนื้อสเต็กเอาไปแล้วค่ะไว้เรามาเดินทางตามล่าหาความอร่อยด้วยกันใหม่นะคะ